นี่หมายความว่าทันควันทันทีนะครับข่าวออกปั๊บเริ่มหาข้าวเลยมาเติมโรงสีตัวเองเนี่ยนะการไปแสวงหาข้าวเนี่ยถ้าเป็นลิตรครึ่งลิตรเป็นกระสอบ2กระสอบเนี่ยเข้าใจได้ แต่ถ้าเอาโมเดลแบบพิจิตรที่จับได้ว่าข้าวหายเป็นหมื่นตันเนี่ย ไปหามาเติมเนี่ยมันต้องใช้การบรรทุกขนส่งเคลื่อนย้ายขนาดใหญ่ผมอธิบายสูตรการคำนวณแบบนี้ครับว่ารถพ่วง18ล้อถ้าน้องแก้มนึกออกมันก็จะมี2ตอนนะฮะที่บรรทุกได้ไอ้18ล้อ2ตอนนั่นนะครับมันบรรทุกข้าวสารได้น้ำหนักตามกฎหมายเนี่ย36ตันในที่นี้ผมก็อนุโลมเลยครับแบบไทยถ้ากฎหมายให้36พี่ๆเขาจะบรรทุกกันประมาณ40นี่โลกของความเป็นจริงอ้าว18ล้อ1คันบรรทุกข้าวได้40ตันถ้าข้าวหายขนาดที่พิจิตรเนี่ยเอามาเติมให้ครบตามจำนวนเนี่ยต้องใช้18ล้อเนี่ย250คันหรือกี่คันก็แล้วแต่แต่ต้องขน250เที่ยวนี่โรงสีเดียวนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะไปตรวจสอบเนี่ยรวมโกดังคลังสินค้าโรงสีต่างๆเนี่ยสรุปแล้วตัวเลขเบ็ดเสร็จ 2,000 กับ71แห่งใน 2,000 กับ71แห่งเนี่ยถ้าจะมีการขนข้าวมาเติมเพราะมีการโกงหรือเอาข้าวหายไปแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ต้องเอาที่ละหมื่นตันแบบพิจิตรนะครับจาก 2,071 แห่งเนี่ยผมให้ว่าสมมุติมี300แห่งที่ทำข้าวหายไปแล้วเอาข้าวมาเติมสมมุติว่าหายไปแค่แห่งละ 5,000 ตันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะหาข้าว 5,000 คูณด้วย300แห่งแล้วบรรทุกลำเลียงเข้าไปไว้ในโรงสีเข้าไปไว้ในโกดังโดยที่ไม่มีประชาชนเห็นโดยที่ไม่มีใครพบผิดสังเกตโดยที่ตำรวจสายตรวจหรือหน่วยงานต่างๆที่เราสั่งลงพื้นที่จับตาตลอดเนี่ยจะตรวจสอบไม่พบอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องเงื่อนไขเวลาถ้าเย็นวันที่21มิถุนายนมีการเตรียมการหาข้าวทันทีเพื่อมาเติมเสาร์อาทิตย์22 23สมมุติหาข้าวได้สมมุตินะฮะซึ่งผมว่าไม่ง่ายเลยครับจะไปหามาจากไหนจำนวนมากมายมหาศาลเนี่ยนะฮะอ้าวแต่สมมุติวันอาทิตย์หาข้าวได้วันจันทร์วันอังคารวันพุธหารถทันไหมครับรถ18ล้อทั่วประเทศผมไม่ทราบว่ามีกี่คันทีนี้จะเอาเวลา3วัน5วันหารถพวกนั้นมาใช้งานเร่งด่วนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วถ้าหาข้าวได้หารถได้รถพวกนั้นวิ่งกันขวักไขว่เข้าออกโรงสีเข้าออกโกดังกลางๆเนี่ยมันจะรอดหูรอดตาผู้คนเข้าไปได้ยังไงดังนั้นเนี่ยผมก็พูดเปรียบเทียบให้โลดโผนหน่อยแบบผมว่าถ้าคนกลุ่มนั้นทำไอ้แบบที่ผมอธิบายได้โดยไม่มีใครพบเห็นเลยสามารถที่จะขนข้าวเข้าโกดังเนี่ยนะฮะแล้วน้องแก้วต้องไม่ลืมนะฮะคัน18ล้อ140ตันเนี่ยไม่ใช่เข้าไปฟุบแล้วยูเทิร์นออกมาแล้วข้าวหล่นลงไปเลยไม่ใช่นะ มันต้องมีการลำเลียงขึ้นลำเลียงลงอ่ะใช่เพราะนั้นถ้าคนพวกนี้ทำไอ้แบบที่ว่าได้ก็แสดงว่ามีขีดความสามารถขนาดขโมยอนุสาวรีย์ชัยได้ พวกนี้แล้วผมไปออกรายการโทรทัศน์สปริงนิวคุณดนัยถามผมว่าคุณณัฐวุฒิจะตรวจโรงสีแบบนี้เนี่ยคุณณัฐวุฒิจะทันกับลูกเล่นของพวกโรงสีพวกโกดังเหรอผมก็พูดเป็นนัยยะไว้แล้วอ่ะแล้วคุณไม่คิดมั้งเหรอว่าโรงสีกับโกดังจะทันลูกเล่นผมไหมเพราะว่าผมประกาศไป29แต่ผมลงมือ27อย่างนี้เป็นต้นอีกเรื่องหนึ่งน้องแก้วต้องขยายความหน่อยเพราะว่าเวลานี้เนี่ยแม้แต่คุณอภิสิทธิ์ใครต่อใครเนี่ยเริ่มมาอธิบายมุมนี้แล้วเพราะว่าผลการตรวจเนี่ยมันพบผิดปกติอยู่แต่ไม่มากไม่ถึง 1% ถ้าเทียบเป็นจำนวนโกดังกลางๆที่เราตรวจอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะก็ประกาศล่วงหน้าไงใช่ก็เลยไม่เจอการทุจริตเท่าไหร่นักแสดงว่ารู้เห็นเป็นใจไปนู่นอีกอ่ะก็ต้องมาอธิบายกันต่อนะครับว่าถ้าเรามีการประชุมหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์คลังเกษตรเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเพื่อมอบภารกิจนี้แล้วคุยกันว่าจะต้องมีวันดีเดย์ในที่ประชุมเนี่ยนะฮะ
เพราะมันจะให้เตรียมการแบบเร่งด่วนโดยไม่กำหนดวันปฏิบัติเนี่ยไอ้หน่วยงานที่เขาไปเตรียมการเขาเตรียมกันไม่ถูกนะครับแล้วตำรวจเขาต้องจัดกำลังแต่ละพื้นที่เขาต้องรู้ว่าหน่วยไหนจะปฏิบัติภารกิจอะไรณวันที่เท่าใดมันต้องมีวันวอเวลานอค่ะถ้าคุยกันในที่ประชุมแล้วคนเป็นร้อยนะครับเวลาประชุมเตรียมการน่ะแล้วนักข่าวอยู่ข้างหน้าห้องรอข่าวอยู่แล้วสมมติผมบอกว่าเอาละครับเราจะดีเดย์กันวันที่29หรือ27ก็ตามเนี่ยแต่ขอให้รู้กันเท่านี้นะครับออกไปข้างนอกอย่าพูดกับผู้สื่อข่าวเด็ดขาดผมทำได้ครับพูดแบบนี้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยออกไปปั๊บเนี่ยใช่มันก็จะปรากฏเป็นข่าวทันทีรุ่งขึ้นเช้าหนังสือพิมพ์บางฉบับก็อาจจะลงข่าวว่ารายงานข่าวจากที่ประชุมแจ้งว่าจะมีการดีเดย์กันวันที่29หรือดีเดย์27แล้วถ้าผมไม่พูดให้ชัดเสียก่อนเนี่ยก็จะถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีอีกว่าเห็นไหมล่ะมันทำมุกมิบไม่บอกออกมาให้ชัดแสดงว่าแอบไปกระซิบโรงสีที่เป็นพวกกันแอบไปกระซิบโกดังที่เป็นพวกกันส่วนไม่ใช่พวกก็ไม่บอกก็ไปอย่างงดผมก็เลยบอกกันมาเสียให้จบตั้งแต่ต้นแล้วก็ร่นเวลาให้มาเร็วขึ้นเพื่ออ่ะถ้าจะบอกว่าไม่ให้ตั้งตัวกันทันก็พูดได้แบบนั้นค่ะแต่มันก็คือการแจ้งเพื่อให้เกียรติกันนะเพราะว่าก็ทำงานร่วมกันโรงสีกับรัฐบาลมันก็ถูกต้องแล้วที่ต้องบอกถูกครับคือถ้าไม่มีโรงสีของภาคเอกชนถ้าไม่มีโกดังกลางๆของเอกชนเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทำโครงการจำนำข้าวแบบนี้ไม่ได้ใช่ผมเลยให้หลักการไว้ก่อนไงครับวันนี้ไม่ใช่ไปการจับโจรผู้ร้ายนะครับ เป็นการไปตรวจสอบโกดังกลางๆโรงสีที่เก็บข้าวของรัฐบาลไว้เอาถ้าพบว่าทำความผิดพบเจตนาทุจริตชัดแจ้งเขาก็จงแจ้งข้อหาดำเนินคดีเป็นผู้ร้ายกันตัวจริงแหละครับคราวนี้ครับแล้วที่ไปเจอมาบอกได้ไหมคะว่าที่คุณนุชวุฒิบอกว่าประมาณ 1% น่ะที่มีเรื่องทุจริตแบบส่วนมากเป็นทุจริตแบบไหนอะคะคืออย่างนี้ในจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 2,071 แห่งนี้นะครับคำว่า 2,071 แห่งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสมมุติบ้านเลขที่หนึ่งชื่อบริษัทน้องแก้วจำกัดเนี่ยไม่ได้นับเป็น1โกดังถ้าบริษัทน้องแก้วจำกัดในบริเวณนั้นเนี่ยมี5โกดังก็นับเป็น5ค่ะว่าบางคนสงสัยอีกบอกว่าทำไมทีแรกเนี่ยนับได้ 1,600 แห่งออกข่าวแล้วพอไปตรวจจริงบอก 2,071 มันนับเป็นรายโกดังนะครับทีนี้แย่เพราะเวลาไปตรวจสอบปั๊บเนี่ยแต่ละโกดังกลางๆที่เก็บข้าวไว้เนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มของทางราชการเขาเรียกใบขอป.1ใบขอป.1เนี่ยจะเป็นตัวบันทึกว่าณโกดังนี้เนี่ยเก็บข้าวไว้กี่กระสอบกี่ตันเอาเข้ามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างไรเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจเนี่ยก็จะต้องขอดูใบขอป.1ซึ่งใบขอป.1เนี่ยมันอยู่ทุกโกดังมันไม่ได้อยู่ณศูนย์กลางว่าบริษัทนี้มี10โกดังขอป.1มีใบเดียวไม่ใช่ดังนั้นเมื่อตรวจกันแบบนี้เนี่ยก็จะต้องว่ากันเป็นในรายขอป.1แล้วบันทึกหลักฐานกันเป็นรายๆไปเป็นโกดังไปนะครับผลของการตรวจเนี่ยตัวเลข 1% ที่ผมให้เนี่ยหมายความว่าจากทั้งหมด 2,071 โกดังเนี่ยมีที่ผิดปกติเพียง20กว่ารายแห่งเท่านั้นก็เลยตีประมาณว่า 1% ของจำนวนพื้นที่ที่ถูกตรวจสอบไม่ใช่ 1% ของปริมาณข้าวนะครับเพราะถ้า 1% ของปริมาณข้าวเนี่ยเราบอกว่า31พฤษภาเนี่ยมีตัวเลขข้าวสารทุกชนิดทุกประเภทประมาณ17ล้านตัน 1% ก็ 1,700 ไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องของจำนวนโกดังที่ตรวจทีนี้มีทั้งความผิดปกติประเภทข้าวขาดข้าวหายไอ้ที่ชัดเลยว่าน่าจะทุจริตก็แจ้งความดำเนินคดีกันไปมีข้าวเกินก็มีนะฮะโรงสีบางแห่งก็บอกว่าเป็นข้าวชาวบ้านชาวนาเขาเอามาสีด้วยถ้าอธิบายอย่างนั้นเบื้องต้นพอฟังได้แต่หลักการของโครงการเนี่ยชัดว่าคุณจะต้องไม่เอาข้าวของชาวบ้านชาวนาที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเนี่ยไปกองรวมกับข้าวในโครงการก็ถือว่าผิดหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นต้องเคลียร์มาให้ได้ว่าที่เกินเนี่ยข้าวใครมาแบบไหนอย่างไรพอพูดถึงข้าวเกินบางคนนั่งดูอยู่ก็บอกอันแหน่ว่าแล้วแสดงว่าไปหามาเติมหรือยังไงผมก็ยืนยันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรอดูหลักฐานแต่ข้อสันนิษฐานเนี่ยมันมีอีกมุมนึงว่าคุณเอามาใส่เอาไว้ต่อเนื่องตลอดเพื่อรอหมุนกลับเป็นข้าวเปลือกมาสวมสิทธิ์หรือไม่เพราะไอ้ข้าวเกินเนี่ยส่วนใหญ่มันเกินที่โรงสีตอนที่ยังเป็นข้าวเปลือกอยู่ไอ้คำว่าข้าวหมุนเวียนกลับเข้าโครงการหรือสวมสิทธิ์เนี่ย
มันทำได้ตอนเป็นข้าวเปลือกเท่านั้นนะครับบางทีที่พูดกันในสภาเนี่ยฟังแล้วเราก็ขำบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับจำนำข้าวเปลือกมาแล้วสีส่งเข้าโกดังแล้วพวกเจ้าของโกดังเนี่ยก็รู้เห็นกับนักการเมืองเอาข้าวเนี่ยเวียนมาเข้าโครงการมันจะเวียนมายังไงล่ะครับเขารับจำนำข้าวเปลือกแต่พอเข้าโกดังแล้วมันเป็นข้าวสารแล้วเออแต่ถ้าจะอธิบายว่าเอาข้าวสารจากคลังเนี่ยไปห่อเปลือกใหม่แล้วเอากลับเข้ามาเข้าโครงการอีกอันนั้นผมจะกัดฟันฟังถ้าจะอธิบายกันถึงขนาดนั้นนะครับเวลานี้เนี่ยก็เป็นเรื่องว่าทางหน่วยงานหรือคณะทำงานตรวจสอบเนี่ยเขากำลังประมวลผลกันอยู่ผมเรียนว่าในวันจันทร์มีการประชุมกขช.เนี่ยก็น่าจะมีรายงานของคณะทำงานชุดนี้เนี่ยรายงานกับกขช.แล้วผลสรุปเป็นยังไงก็ประกาศกับสื่อสารมวลชนไม่ได้เป็นเรื่องปิดลับอะไรอีกนะค่ะพอบางคนจ้องหาเรื่องอีกบอกเห็นไหมล่ะทำมุกมิบไม่เปิดเผยชัดเจนไม่ใช่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยความที่มันเป็นพันแห่งทั่วประเทศเขากำลังประมวลผลข้อมูลตัวเลขกันอยู่ในแต่ละรายงานของจังหวัดเนี่ยเขาจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลงนามกำกับมายืนยันความถูกต้องมีหลักฐานก็คือบันทึกข้อมูลข้าวณโกดังณโรงสีต่างๆกับบันทึกจำนวนในการตรวจสอบเอามาเทียบเคียงกันตรวจสอบได้เป็นหมื่นๆแผ่นนะครับเอกสารน่ะเอาไว้สำหรับว่าเอาละใครมีปัญหาถึงเวลาจะได้มาว่ากันเป็นกรณีไม่ขัดข้องค่ะนะทั้งหมดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันอยู่ยังทำงานกันอยู่เลยแล้วในการตรวจคุณภาพโดยบริษัทเซอร์เวเยอร์กลางร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศที่จะไปสุ่มตรวจโดยการเอาเหล็กแหลมแทงแล้วเข้ามาเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเลือกจะไปเดินแทงเอาตามพอใจไม่ใช่มันมีสูตรมันมีวิธีมันต้องตรวจในแนวราบบ้างต้องปีนขึ้นไปต้องไปสุ่มจากตรงกลางจนเวลานี้ก็ทำกันอยู่เราคาดว่าในวันอาทิตย์พรุ่งนี้การตรวจสอบโดยสุ่มตัวอย่างคุณภาพข้าวของเซอร์เวเยอร์เนี่ยน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้าแล็บของกรมการข้าวเพื่อตรวจสอบแล้วก็เป็นรายงานทางการยืนยันมาอีกทีนึงว่าข้าวได้คุณภาพตามที่บันทึกไว้หรือเปล่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยเรื่องปริมาณเรื่องข้อเสนอแนะข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคต่างๆในการตรวจสอบคงจะเสนอเข้ากขช.วันจันทร์ได้ส่วนเรื่องคุณภาพก็จะตามให้ได้รายงานมาจบภายใน30วันซึ่งส่วนตัวผมก็เห็นว่าผลการตรวจคุณภาพพอครบ30วันในเวลาคณะทำงานชุดนี้แล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ครบถ้วนทุกรายหรือไม่แต่ว่าจะเอาให้ได้มากที่สุดเพราะนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งคณะทำงานชุดนี้เนี่ยว่ามีเวลาทำงาน30วันก็เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่กำลังทำงานหนักแล้วเท่ากับว่าอาทิตย์หน้าก็คงจะมีเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องก็คือมีการประมวลผลที่ลงไปดีเดย์ตรวจทุจริตแล้วก็มีเรื่องที่พี่น้องชาวนามายื่นข้อเสนอนะคะทีนี้ช่วงที่1หมดไปแล้วแต่ช่วงที่2จะชวนคุณณัฐวุฒิพูดคุยเรื่องข้าวอีกเนื่องจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยเมื่อวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยก็มีการปล่อยข่าวว่าสหรัฐอเมริกากักกันข้าวของไทยมีการปล่อยข่าวทำลายกันขนาดนี้ซึ่งไม่ได้ทำลายแค่เศรษฐกิจของประเทศนะแต่เหยียบย่ำพี่น้องชาวนามากเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะคะ